ไอ้ซีทำไมคุณต้องใส่ชุดนี้ด้วยเนี่ยเอ้าก็ละครเวทีคณะเราปีนี้มันธีมเกาหลีโบราณแล้วทั้งคณะเราเนี่ยก็มีมึงนี่แหละหน้าเกาหลีโบราณสุดแล้วมึงไม่เล่นนะกูไม่ว่านะแต่ว่ามึงเนี่ยต้องมาเป็นหุ่นลองชุดให้พวกกูโอเคป่ะนี่ถ้ากูไม่เห็นแกหน้ามึงนะกูไม่ใส่หรอกไอ้ชุดเนี่ยเดี๋ยวก่อนทำไมต้องหน้ากายวะมึงเห็นแกหน้ากูไม่ได้หรอหน้ากูมันยังไงนะก็เพราะว่ากูไม่ชอบหน้ามึงไงจบไปได้สิจ้าได้จิตจ้าตั้งแต่มีผัวเนี่ยปีก้าขาแข็งขึ้นเยอะนะอย่ามาล้อเลียนกูนะไม่ชอบหน้ามึงไงเป็นไรทุกคนมาดูนี่เร็วทำไมไม่ไปดูใส่ชุดนี้อ่ะแล้วทำไมไม่อยู่กับเปิ้ลอ่ะเอ้ยไม่ใช่แบบที่แลนคิดเราไม่ได้คิดอะไรกับพี่พายุแล้วพอดีเราไปเอาชุดที่แก้มาแลนก็รู้ว่าพระเอกละครเราไม่ว่างมาลองชุดให้เราก็เลยขอให้พี่พายุมาลองชุดให้แทนซะเลยเป็นไงโอเคไหมโอเคเลยดีไปเลยเนี่ยเลยค่ะพี่พายุโอ้พี่พายุใส่ชุดนี้เนี่ยอะไรไม่ให้มึงดูแล้วพอแล้วอะพอเลิกดูเลิกมองได้แล้วกูจะมองไม่เดี๋ยวพี่พายุมาแล้วผมขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมครับพี่ได้ได้ไม่ถ่ายเป็นคนหัวผมหน่อยไม่ไม่ถ่ายถ่ายแล้วพี่พายุเป็นหลินปิงอ่ะเฮ้ยถ่ายได้เหรออยากเฮ้ยมันออกมานี่เลยเอ้าไม่ถ่ายพี่พายุยิ้มหน่อยดิทำท่าแบบพายุหมุนหน่อยพายุหมุนหน่อยเธอไม่ได้